กรณีที่ข้อมูลเป็นส่วนที่เช่นจำนวนข้อมูลเครื่องโทรศัพท์มือถือที่แจ้งซ่อมในรอบ5ปีแต่ละปีมีเท่าไหร่หน่วยของมันนี้เป็นหน่วยพันเครื่องผู้ต้องเห็นเป็นปีพอเป็นปีที่เราเห็น x ของเราเป็นปีแล้ว y ของเราเป็นจำนวนเครื่อง x ที่เราจะใช้เราไม่ได้ใช้2501 2503หนูต้องแปลงก่อนในกรณีที่เป็นจำนวนคี่แบบนี้เราจะให้ตัวตรงกลางเป็นเลขศูนย์ขยับขึ้นไปก็จะเป็นตัวที่น้อยกว่าก็จะเป็นลบหนึ่งมากกว่าก็จะเป็นหนึ่งเป็นลบสองเป็นสองไล่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้น2550 ถึง 2554ตัวตรงกลางคือศูนย์เขยับขึ้นไปตัวที่น้อยกว่าก็ลบหนึ่งลบสองหนึ่งลบสองโดยสูตรเนี่ย a เราจะเท่ากับซิกมา y หารด้วย n เราก็ดูว่าซิกมา y ผลรวมของช่อง y ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่หนูก็บวกช่อง y ทั้งหมดเข้าด้วยกัน 1.8 บวก 2.2 บวก 2.5 บวก 3.0 บวก 3.25ออกมาเป็น 12.75 หารข้างล่างคือ5จะมีข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็น 2.55 ดังนั้นหา B-boy B-boy ใช้ซิกมา x คูณ y หารซิกมา x กำลัง2ตอนนี้ที่เรามีแล้วคือ x ต่อ y เฉยถ้าเราต้องการ x กำลัง2เราก็จับพวกนี้ที่เป็น x เฉยยกกำลัง2ฐานติดลบระวังยกกำลัง2มันต้องไม่บวกมันคือลบ2กำลัง2แบบนี้ก็คือบวก4มันคือลบ1กำลัง2แบบนี้ก็คือ1 0กำลัง2 0 1กำลัง2 1 2กำลัง2 4แล้วเราก็สั่มทั้งหมดเราจะได้ซิกมา x กำลัง2ออกมาเป็น10เพราะฉะนั้นตัวส่วนข้างหน้าตรงนี้ก็คือ10ซิกมา xy xy เราก็ต้องเติมช่องหนึ่งคือผลคูณของ x กับ y x กับ y 2ตัวนี้คูณกันได้ช่อง xy ลบ1คูณ 1.8ได้ขอโทษลบ2ลบ2คูณ 1.8 ได้ลบ 3.6 ลบ1คูณ 2.2 ได้ลบ 2.2 0คูณ 2.5 0 1คูณ 3 3 2คูณ 3.25 6.5 แล้วหนูก็สั่มใต้ช่องผลรวมใต้ช่องนี้เรียกซิกมาของ x กับ y ได้37เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าในสูตรของ b ได้ข้างบนเป็น37 37หาร10ออกมาก็คือ0.37เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะสร้างสมการพยากรณ์ได้แล้วก็คือ t hat เท่ากับ a 2.55 บวก b 0.37 คูณ x พอมาข้อ2ข้อ2เขาให้เราพยากรณ์จำนวนเครื่องโทรศัพท์ก็คืออยากรู้ค่า y ที่แจ้งซ่อมในปี2558นี่คือค่า x ประเด็นคือเราไม่ได้แทน x ที่2558แต่เราต้องแปลง x ตัวนี้ให้อยู่ในรูปเลขที่เราแปลงแล้วตอนนี้ x เราไม่ใช่ปี x เราเป็นเลขที่แปลงแล้วหมดเลย x เราเป็นเลขที่แปลงแล้วหมดเลย250เป็นเลขลบ2 251เป็นลบ1 252เป็น0 2553เป็น1 2554เป็น2เราอยากจะรู้ว่าแล้วถ้า2558ล่ะเป็นเท่าไหร่ค่า x นะถ้าอีกจะเป็นเท่าไหร่หรือว่านับไปเรื่อยๆ55ก็ได้3 56ก็ได้4 57
ตัวเลขห้าห้าแปดตัวเลขหกเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเราก็แทนค่ากลับลงไปในสมการอย่างก่อนจะได้ t แท็บเท่ากับ 2.55 บวก 0.37 คูณกับ6ออกมาเป็น 4.77 ก็แปลว่าในปี2558จะมีคนแจ้งซ่อมโทรศั